สวัสดีครับเดี๋ยวผมมารีวิวกีตาร์ตัวที่เพิ่งเสร็จเนี่ยฮะตัวที่แปลกๆนี้นะครับก็คือตัวนี้ลูกค้าให้ผมเนี่ยมีโอกาสทำอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษในรูปแบบของผมโดยไม่ได้กำหนดเรื่องเสียงไว้นะฮะแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องเสียงเลยเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยได้ทำอะไรที่มันเป็นแบบของผมเองคือไอ้พวกนี้ผมเคยคิดมานานแล้วจะทำอะไรแปลกๆนะครับแต่ไม่ได้มีโอกาสจะทำนะเนื่องจากลูกค้าท่านเนี้ยน่าจะนำกีตาร์ตัวนี้ไปแขวนโชว์นะครับไม่ได้เน้นการเล่นนะฮะทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสทำอะไรพิเศษพิเศษในรูปแบบที่มันเป็นแบบของผมนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเนื่องจากผมเอาไม้ 2,000 มารวมกันนะครับก็คือไม้มาฮอกกานีนะครับแล้วก็ไม้ซีบ้าวูดนะครับซีบ้าวูดไม้ 2,000 นี้ส่วนใหญ่ในการทำกีตาร์เนี่ยจะทำไม้ข้างและไม้หลังนะฮะไม่นิยมมาทำเป็นไม้หน้านะฮะแต่วันนี้ผมก็พิสดารนะครับเอาไม้ 2,000 เนี่ยมาทำในลักษณะประกบแบบครึ่งๆนะครับงั้นความบาลานซ์ระหว่างซ้ายและขวาเนี่ยไม่ได้นะครับเนื่องจากคาแรคเตอร์ของไม้แต่ละพันเนี่ยแตกต่างกันนะครับโอเคละประมาณนี้ก็ได้มาเป็นทรง OM นะครับทรง OM ฟิงเกอร์บอร์ดกับบิดก็ยังเป็นอีโบนี่นะฮะอีโบนี่ส่วนหัวก็ลูกเนี้ยมันเป็นลูกบิดโกโตรุ่นพิเศษสีทองนะมีลายกระหนกถ้าเป็นเรียกชื่อรุ่นตามภาษาก็ SGL510ZA60 อุปสรรคตัวเลขภาษาสั่งของก็จะยากเอาเป็นลูกบิดโกโตนะแบรนด์ยี่ห้อโกโตสีทองลายกระหนกแล้วก็สลักชื่อย่อของลูกค้านะนี่นะเป็นตัวเคนะเป็นทองคำครึ่งสลึงนะครับเป็นตัวเคนะครับแล้วก็โดยประมาณนะข้างในก็เบสซิ่งอะไรก็ยังเป็นไม้มะฮอกกานีเป็นเบสซิ่งเป็นไม้เยอรมันสปูข้างในไม้แบ็กบาร์ก็เป็นไม้มะฮอกกานีนะครับก็รอมาฟังเสียงกันนะครับผมลองดูแล้วฮะไม่ถูกใจเท่าที่ควรนะแต่อยากจะให้ท่านผู้ชมลองฟังดูนะครับก็เป็นกีตาร์พิเศษตัวเดียวในโลกแน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวลองฟังเสียงกันเท่าที่เล่นได้นะครับเท่าที่เล่นได้สายเปล่านะโดยประสบการณ์ในการทำมานะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะแต่สู้ไม้หน้าที่เป็นสปูทที่เราทำขายอยู่ปัจจุบันไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีความป๋องป๋องแตงๆอยู่ในนี้นิดนึงนะนี่อัดด้วยไมค์ซูมนะครับออกสายออกเสียงโทรศัพท์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้และยิ่งเล่นในห้องแบบนี้ด้วยนะฮะแต่ในความรู้สึกผมเนี่ยยังมีความป๋องป๋องแตงๆ3สายบน4 5 6เนี่ยค่อนข้างเบา1 2 3ค่อนข้างดังกว่านะครับแต่ก็โอเคเป็นประสบการณ์ใหม่ในการทำนะครับตัวนี้ก็ดีใจที่ลูกค้าให้โอกาสผมนะฮะก็จะประมาณนี้เสียงกีตาร์ก็จะประมาณนี้นะฮะโดยประสบการณ์ในการทำก็คงสู้ไม้หน้าที่เป็นไม้สปูทตระกูลต่างๆไม่ได้นะครับและเนื่องจากไม้ข้างและไม้หลังของผมเนี่ยไม่ได้ใช้ไม้พันเดียวกันก็ทำเป็น2ฝั่งเหมือนกันนะฮะมันก็จะมีผลกระทบบ้างแต่นี่เพิ่งเสร็จมีเสียงสายด้วยแต่ถ้าทิ้งไปนานๆลูกค้ามีโอกาสได้ลองเล่นหรือว่าไม้มันแห้งตัวมากกว่านี้นะครับหรือว่าไม้มันถูกสั่นสะเทือนมากกว่านี้ก็ไม่แน่นะผ่านไป3เดือน6เดือนหรือ1ปีเสียงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกๆคนครับ